ขอนำเสนอเกมนารูโตะคอมมูนิตี้โรลเพย์โดยในเกมนี้จะมีหมู่บ้านต่างๆอันดับแรกหมู่บ้านโคโนฮะกับคุเระและอันดับ2หมู่บ้านทราย3หมู่บ้านหมอกหมู่บ้านนี้มีเจ็ดดาบนินจาด้วยและ4หมู่บ้านอินาซึมะหมู่บ้านสายฟ้าและ5หมู่บ้านฝนโดยในเกมนี้แต่ละหมู่บ้านมีโฮคาเงะที่คอยปกคุมโฮคาเงะจะมีหน้าที่ในการรับสั่งแจกจ่ายแต่งตั้งเกะนินและดูแลเงินภายในหมู่บ้านโฮคาเงะก็จะมีทั้งหมด5คนนะตอนนี้แต่ละหมู่บ้านยังไม่ได้เลือกคาเงะนะครับสามารถเข้ามาที่ Discord เพื่อสมัครเป็นคาเงะตอนเกมเปิดได้เลยและส่วนสถานทั้งเกมนั้นจะมีแค่9คนเท่านั้นที่ได้สถานทั้ง9ตัวไปโดยพวกเราทุกคนที่เป็นแอดมินจะไม่กำหนดว่าแต่ละหมู่บ้านควรจะได้สถานอะไรเพราะว่าทั้ง9ตัวจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใครหาเจอก็เอาไปเลยอาจจะต้องล้มมันก่อนนะแล้วคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าพี่แล้วถ้าไอ้นั่นมันเอาสัตว์หางไปแล้วเนี่ยผมต้องการเอาสัตว์หางของมันทำยังไงเราก็แค่ต้องฆ่ามันนั่นเองครับแล้วสัตว์หางจะหลุดออกจากร่างแล้ววินาทีนั้นล่ะครับคือวินาทีของคุณเข้าสู่ช่วงสอนเล่นกันบ้างหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วคุณก็จะเกิดที่หมู่บ้านต่างๆไอ้ที่ผมเกิดที่โคโนฮะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเป็นโฮคาเงะอยู่อันดับแรกครับให้คุณวิ่งมาที่บอร์ดเควสอันนี้คือเควสเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่เป็นการตามหาแมวเก็บดอกไม้ต่างๆเป็นเควสแบบสันติครับไม่มีการต่อสู้เริ่มเล่นใหม่ก็สามารถทำได้เลยครับแต่ถ้าใครชอบแบบฮาร์ดคอร์หน่อยก็คือการกดสร้างปาร์ตี้จากนั้นกดเมนูเควสครับมันก็จะหาห้องโดยให้เรานั้นไปแข่งขันหรือสู้กับหมู่บ้านอื่นอันนี้คือ1ตัวอย่างเควสที่เราจะโชว์ให้ดูนะครับเราจะได้เข้ามานั้นเราก็ไปตามจุดที่มันบอกเลยนั่นคือการเก็บสกอร์ครับโดยเราต้องเก็บให้ทันก่อนเขาถ้าเราโดนแย่งไปนะครับเราสามารถที่จะโจมตีเขาให้ครบคอมโบครับมันจะทำการถีบแล้วก็ทำให้ถังเขาหล่นลงมาแล้วก็เก็บถังขึ้นมาเลยครับแต่ว่ามันนานหน่อยนะต้องสู้กันถ้าเขาตีก็คือโดนแคนเซิลเก็บแล้วไปส่งตามที่มันบอกครับหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จคุณผู้ชมอาจจะเสียเลือดแล้วก็จักกะไปเราจะต้องมีหลอดอาหารอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นแล้วก็เลือดกับจักกะจะไม่รีเพราะฉะนั้นมาซื้อข้าวปั้นได้ครับทำไมต้องทำเสียงรอเพราะว่าคลิปนี้กูจะรอไงเรามาสู่ระบบพื้นฐานกันดีกว่าโดยถ้าเรากด M ขึ้นมาจะมีคาถาต่างๆให้เราได้อัพเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเล่นประตู8ด่านหรือว่าคาถาไฟปกติคาถาน้ำคาถาสายฟ้าหรือเราจะเล่นสายนินจาแพทย์ก็ยังได้แล้วก็ข้างล่างเป็นสกิลตระกูลผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเกมใกล้เปิดแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากจริงๆสามารถปาคุณนายได้ระบบปีนต้นไม้แต่ถ้าใครไม่อยากเสียเลือดนะครับกระโดดมาจากที่สูงกด R ด้วยนะจ๊ะต่อมาเรื่องตระกูลในแต่ละหมู่บ้านตอนนี้นั้นมีตระกูลอยู่ที่ 4-5 ตระกูลผมขอยกตัวอย่างอย่างตระกูลที่ชื่อว่าอุจิฮะในหมู่บ้านโคโนฮะไม่สิต้องพูดว่าตระกูลที่มีเนตต่างๆเช่นตระกูลอุจิฮะตระกูลฮิวงะที่มีเนตสีขาวหรือแม้แต่เนตเลือดพวกนี้นั้นมีความสามารถพิเศษที่โกงมากเพราะว่าตระกูลอุจิฮะที่มีเนตวงแหวนนั้นคือความสามารถพิเศษสามารถเบิกไปยังเนตกระจกเงาหมื่นบุผาและถ้าโชคดีหน่อยนั้นก็จะสามารถเบิกเนตสังสาระได้ส่วนตระกูลฮิวงะความสามารถก็โคตรโกงเหมือนกันครับพาสซีฟต่างๆนั้นสามารถมองเห็นจักระของศัตรูได้แถมยังสามารถอัพขั้นเป็นเนื้อจุติได้ด้วยส่วนวิธีการอัพต่างๆนั้นไม่สามารถบอกได้ครับมันเป็นความลับอะนะแต่คนที่อยู่หมู่บ้านอื่นหรือว่าตระกูลอื่นนั้นไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าเราสามารถขโมยตาของพวกมันมาได้ด้วยเราสามารถจกตาตระกูลอุจิฮะฮิวงะได้ด้วยนะครับด้วยการใช้ช้อนอันนี้เราตีเขาล้มนะครับในช่วงสงครามจากนั้นก็ควักลูกตาได้เลยครับแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะใส่ซ้ายหรือขวาแล้วก็ลืมบอกไปนะครับช่วงสงครามจะมีตัวหนังสือแบบนี้แล้วถ้าใครตายในช่วงเวลานี้นั้นก็คือต้องเริ่มเล่นเกมใหม่ครับส่วนถ้าตายปกติไม่เป็นไรครับก็แค่เสียตังค์แค่นั้นเองเอาล่ะรายละเอียดคุณผู้ชมก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับผมไม่ได้สอนแบบว่าละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าเกมยังไม่เปิดนะจ๊ะอันนี้แค่รับเทสเตอร์เฉยๆเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีตอนเกมใกล้เปิดนะครับเอาล่ะและต่อมาคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเกมนี้เป็นโรลเพย์ยังไงครับพี่ช่วยเล่าให้มันดูน่าสนใจหน่อยก็คือว่าจีระยะมาดาระเซนจูฮาชิรามะอิทาจิหรือแม้แต่โอซุสกิพวกนี้นั้นจะมีสกิลพิเศษเป็นของตัวเองเช่นจิระยะสามารถสอนลาเซนกันได้อันนี้สมมุตินะเราก็ต้องไปหาจิระยะแล้วก็ให้จิระยะสอนซึ่งพวกที่เราเล่าออกมาทั้งหมดนี้จิระยะอิทาจิมาดาระมีตัวตนจริงๆครับเป็นแอดมินของเราเองถ้าคุณเจอเขาก็สามารถขอให้เขานั้นทำบททดสอบแล้วก็สอนคุณได้เลยนะครับแถมโอซุสกิยังมีจริงด้วยมีดวงจันทร์แล้วถ้าถามว่าเกมนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วจนจบภาคนารูโตะนั่นแหละครับเข้าสู่บูรูโตะแล้วเรียบร้อยมีคาม่าด้วย
เอาละครับแล้วนี่คือทั้งหมดในเกมในวันนี้ถ้าใครต้องการที่จะเล่นจริงๆเนี่ยสามารถเข้ามาที่ Discord แล้วก็ขอเป็นเทสเตอร์ได้ฟรีเลยนะครับแต่เรารับจำนวนจำกัดนะส่วนใครอยากสมัครเป็นโฮคาเงะต่างหากก็รอดูห้องใน Discord จัดกิจกรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ